สนับสนุนโดยพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินเรื่องง่ายใกล้ตัววันนี้พามาติดตามดูนะครับว่าหลังจากยักษ์ใหญ่ค่ายมือถือร่วมวงประมูลระบบ 5G AIS True D-Tech CAT และ TOT ทำให้ภาครัฐกวาดรายได้ไปกว่าแสนล้านบาทจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งคาดกันว่าจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี63สูงถึง 177,000 ล้านบาทและเพิ่มเป็น 300,000 ล้านบาทในปี64ครับเมื่อชำระเงินได้ใบอนุญาตปุ๊บเข้าของไปติดได้เลยครับซึ่งเดี๋ยวนี้เสาโทรคมในการติดตั้งเสาโทรคมเนี่ยต้นนึงเนี่ยเขาใช้กัน 2-3 ชั่วโมงถ้าเรามีสัก20ทีมวันหนึ่งทำได้5ต้นคูณเอาเพราะฉะนั้นในเดือนเดียวมันจะเกิดขึ้นเร็วมากแต่เนื่องจาก 5G เนี่ยจะต้องเกิดในที่ที่หนาแน่นก่อนเพราะฉะนั้นเราคาดหวังถึงการเกิดหนาแน่นซึ่งในเขตกรุงเทพเนี่ยเราไม่ได้บังคับที่เราบังคับในเงื่อนไขการประมูลของในขึ้น2006นะครับจะต้องไปอยู่ที่ EEC ภายใน1ปีแรกไม่ต่ำกว่า 50% ของ26จุดที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ภายใน4ปีแรกสมาร์ทซิตี้ทั่วประเทศซึ่งนี่ทำงานประสานกับทั้ง EEC และทางกระทรวง DES ที่จะให้แน่ใจว่ามันไปถูกที่ถูกทางหลังจากนี้ครับทางสำนักงานกสทช.เตรียมประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อผลักดันให้ใช้เทคโนโลยี 5G ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมบริการด้านสาธารณสุขยกระดับเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะรองรับบริการทางการแพทย์ทางไกลที่ทางสำนักงานกสทช.ได้ทำล่วงหน้าไปแล้วนะครับก็คือเรามีโครงการตัวอย่างนำร่องที่จะทำเทเลเฮลท์สำหรับ4โรคนะครับเป็นการรักษาทางไกลไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนังโรคตาความดันหัวใจและเราทดลองกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล10จุดต้องเรียนว่างาน 5G เนี่ยมันเปลี่ยนอะไรโครงสร้างพื้นฐานเยอะมากเพราะนั้นมันต้องเปลี่ยนระบบคิดระบบทำงานอะไรหลายอย่างตามไปมากเพราะว่าเรากำลังพูดถึง Data จำนวนมหาศาลที่สามารถสื่อสารฉับพลันในเวลาเดียวกันเลยไม่มีการหน่วงไอ้ของแบบนี้มันจะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำงานหลายเรื่องสุดท้ายอยากจะให้ท่านรองช่วยฝากนะครับว่าการที่ประเทศไทยเรามีการประมูล 5Gในอนาคตสิ่งที่จะพลิกโฉมไปทั้งเรื่องของเทคโนโลยีสังคมนวัตกรรมต่างๆจะเป็นยังไงบ้างครับอาจจะยังเร็วอยู่มากนะครับเพราะว่าทั้งโลกเนี่ยเพิ่งมี 5G อยู่ไม่กี่ประเทศอย่างนึงที่จะเห็นเลยก็คือว่าตอนนี้สตาร์ทอัพบริษัทเทคโนโลยีต่างๆพยายามจะเพิ่มวิธีการเอา 5G ไปใช้ประโยชน์สูงสุดซึ่งเมื่อเขาเจอแล้วมันสามารถทำการพาณิชย์ได้เนี่ยในปี2ปีจากนี้จะเห็นว่าเข้ามาเยอะมากอินเทอร์เน็ตจะเร็วขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดจะเปิดโอกาสให้ตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่สร้างโอกาสขึ้นมาอันใหม่ๆมันจะเปลี่ยนหลายอย่างโทรคมนาคมมันจะแปลว่าเราสื่อสารกันได้ทางไกลโดยตัวเราไม่ต้องไปซึ่งเดิมมันมีระยะหน่วงเวลาหน่วงอีกหน่อยไม่มีการฝึกอบรมการช่วยเหลือชีวิตคนหมออยู่ที่นึงและสามารถบอกพยาบาลที่อยู่ที่นึงว่าต้องจับตรงนั้นสิตรงนี้สิในเวลาจริงเหมือนยืนอยู่ตรงนั้นมันจะยกระดับชีวิตคนขึ้นไปเยอะมากนะครับซึ่งในฝากของกสทช.ในการให้โครงสร้างพื้นฐานด้านคลื่นเนี่ยเราก็ทำประมาณนี้ก่อนส่วนที่เหลือการผลักดันในระดับชาติเนี่ยซึ่งต้องพึ่งกลไกระดับรัฐบาลก็จะมีกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ระดับชาติขึ้นไปผลักดันให้ไปต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามกันนะครับว่าประโยชน์ของ 5G จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยได้ยังไงบ้างช่วงนี้พักสักครู่ครับเมื่อภาคเอกชนเริ่มวางระบบโครงข่ายกระจายไปทั่วประเทศตามหัวเมืองใหญ่ๆไล่ไปจนถึงหัวไร่ปลายนาจะทำให้ชาวบ้านเข้าถึงข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทั่วประเทศรูปแบบการสื่อสารความบันเทิงจากนี้ไปทุกวงการจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่ในอีก 3-5 ปีข้างหน้าครับ
ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ 5G ก็จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันครับวันนี้ผมจะพามาดูตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้กับ 5G นะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ซูนและก็อุปกรณ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้หน้าตาอาจจะคุ้นเคยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอา 5G มาใส่กับเจ้าโดรนตัวนี้จะช่วยทำอะไรได้บ้างครับคือจริงๆโดรนตัวนี้มันสามารถที่จะ adaptเอา AI อัจฉริยะเข้ามาสามารถประมวลผลได้นะคะเนี่ยภาพที่ส่งสัญญาณผ่าน 5G เนี่ยมันสามารถมาประมวลตามที่เราต้องการได้ในสถานการณ์ต่างๆเช่นในการที่rescue ในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะคะเราสามารถติดกล้องอินฟราเรดเพื่อที่จะสแกนดูพื้นที่ได้และสามารถมาคำนวณได้ว่าผู้ประสบภัยอยู่ตรงจุดไหนได้บ้างค่ะแอบเห็นกล่องที่อยู่ตรงนู้นหลายๆคนอาจจะว่าเป็นกระเป๋าถือธรรมดาหรือเปล่าอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเครื่องช่วยเหลือภาคสนามค่ะเป็นรีโมทโทรแคร์เวลาที่มีผู้ประสบภัยฉุกเฉินเครื่องนี้หน่วยแพทย์พื้นที่ค่ะสามารถที่จะตรวจสัญญาณชีพได้เบื้องต้นแล้วก็สามารถส่งสัญญาณ 5G เพื่อที่จะให้หน่วยแพทย์เฉพาะทางหรือโรงพยาบาลเนี่ยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวอาการของคนไข้ได้แบบเรียลไทม์อันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยชน์ 5G แต่ว่าผมแอบเห็นอุปกรณ์อีกฝั่งนึงมีหลากหลายมากๆเดี๋ยวไปดูกันถ้าเกิดว่าเอาระบบ 5G มาใส่แว่น VR ตัวนี้จะสามารถทำอะไรได้บ้างคืออันนี้มันจะเพิ่มศักยภาพ 5G ในแง่ว่าลูกค้าสามารถดูคอนเทนต์ VR แบบไลฟ์สตรีมจากที่ไหนก็ได้คุณแต่ก่อนมันจะเป็นลักษณะการดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วดูที่บ้านแต่เนี้ยเราสามารถไลฟ์สตรีมผ่านสัญญาณ 5G ได้เลยค่ะเวลาที่เห็นแว่น VR หลายคนอาจจะมองว่าเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ว่าพอมี 5G สามารถต่อยอดไปสู่เรื่องอื่นๆได้นะครับใช่เราจะมีคอนเทนต์ในลักษณะที่เป็น education ด้วยการสอนภาษาอังกฤษทำงานให้มันสนุกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเกมต่างๆสำหรับเด็กที่เกี่ยวกับ education แล้วก็จำลองสถานการณ์ต่างๆที่สมมติเด็กให้เด็กเดินเข้าไปในป่าเห็นสัตว์สงวนจริงอย่างเงี้ยค่ะเขาจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนได้โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบ 5G แล้วก็นำเอาเทคโนโลยี 5G ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็จะเกิดขึ้นจริงแล้วในอนาคตอันใกล้นี้นะครับขอบคุณพี่นูนนะครับขอบคุณครับหลายหน่วยงานคาดการณ์กันไว้นะครับว่า 5G จะผลักดันให้ตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกเติบโตครับเพราะสมาร์ทโฟนรองรับเทคโนโลยี 5G มียอดขายไม่ต่ำกว่า190ล้านเครื่องนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการจาก AI และ IoT และผู้ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลเฉลี่ย24กิกะไบต์ต่อเดือนเพิ่มขึ้นจาก 7.2 กิกะไบต์ในปัจจุบันภายในปี2568การค้าออนไลน์บริการทุกด้านจะหันไปอยู่บนโลกออนไลน์ครับเมื่อระบบ 5G เกิดขึ้นในเมืองไทยพลิกโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ยุคดิจิทัลจากนี้ไปผู้ใช้เครือข่าย Wi-Fi มือถือเตรียมรับมือถือเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตประจำวันนะครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามส่งมาได้ครับที่ Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ